วัสดีครับครับผมวันนี้นะพวกเราก็อยู่กันในช่วงตะลุยกินนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดฐานเพชรนนท์ค่ะเย้นะที่นี่นะครับก็จะมีร้านขาหมูนะครับที่พวกเราเคยสั่งไปทานนะนั่นก็คือร้านขาหมูคุณแม่นางงามนะครับเจ้านี้เราเคยสั่งไหมพี่ฟิล์มเคยสั่งนะคะทางไลน์แมนให้เขามาส่งถึงบ้านเลยนะจากนนท์เนี่ยทุกคนใช่บอกเลยว่าอร่อยคนน่ะใช่ฮะสั่งขาหมู300ค่าส่ง800ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นใช่ไหม700เฮ้ยแต่อร่อยจริงนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดแล้ววันนี้นะเรามาเที่ยวตลาดนกฮูกด้วยแล้วก็อยู่เยื้องๆกันก็เลยแวะมาทานขาหมูนะครับโอเคนะว่ามีร้านไหนเด็ดกันบ้างนะคะไม่ใช่แค่ขาหมูมีอื่นอีกค่ะได้ครับผมก็คือเปิดตัวขาหมูเลยเพราะว่าร้านนี้อร่อยจริงนะครับโอเคพร้อมไหมครับพร้อมเลยนี่เลยนะร้านนี้เลยนะขาหมูคุณแม่นางงามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับอะไรดีครับวันนี้แกพ่อขาเห็นอะไรต้องไม่เห็นเท่าไหร่อ๋อก็ถือมีดโถเอ้ยเอาไงก่อนอะไรนะไม่เอาอะไรพี่ผมจะกินขาหมูแกไอ้นี่เอาจริงไหมฮะจริงแล้วใช่เอาแบบว่าเรารู้จักกันหรือเปล่าพี่ฟิล์มคืออยากจะบอกว่านะครับเจ้าของร้านเนี่ยคือคุณลุงปีเตอร์ก็คือเป็นเพื่อนพ่อที่เป็นรุ่นพี่นะครับเป็นพี่ที่พ่อเคารพมากคนนึงนะครับมากเลยมากเลยนะแล้วก็ทำกับเขาซะอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เรารู้จักพี่ต้นด้วยใช่แล้วที่สำคัญเลยคือไม่ได้มารีวิวเพราะว่าเขาวานให้มาก็คือเรามาเนี่ยมันอร่อยจริงใช่ครับผมอ่ะโอเคมาสวัสดีพี่ปีเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปีเตอร์ร้านนี้ขายอะไรบ้างมีขาหมูหลายอย่างขากี่ขาจักรู้จักกันไหมเธอขาจักรเออนี่เลยโอ้โหนี่ขาจักรก็คือหน้าแข้งมันหน้าแข้งขากี่ขากี่ขากี่แล้วมีเบอร์โทรด้วยจะสั่งได้ถ้าเด็กๆอาจจะไม่รู้ขากี่คืออะไรอ่ะอ๋อนี่คือขาจักรเอฟฟิล์มมันจะมีเอ็นนิ้งหนึ่งอ่าฮะแล้วถ้าขาใจมันคืออะไรครับคือลูกปีเตอร์คาใจอันนี้ต้องดูติ๊กต็อกครับโอ้ยเป็นไงวัยรุ่นนะเนี่ยร้านเนี่ยแม่อันนี้ก็คือคาขี่ครับครับผมถ้าถามอีกก็จะคาพี่ครับน่าจะเป็นพ่อเหรอไม่ต้องตกใจทุกคนคาพี่ไปแล้วออกลูกเล็กๆเนี่ยร้านนี้รอเล่นนะพี่วิเตอร์เปิดร้านไหนวันไหนถึงวันไหนบ้างเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับหยุดวันจันทร์ครับผมนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับมาช้าบางวันอาจจะอดทานเพราะว่ามันหมดก่อนอืมนะครับขายดีนะพี่นะเรามีวันละแค่20ขาโอ้หุ้ยแม่20ขาไม่น้อยนะเยอะเนาะขานึงก็ได้หลายจานเนี่ยอ่ะขอดูหน่อยเมนูมีอะไรบ้างเออผมไม่แอบเห็นนะเนี่ยพี่วิเตอร์คืออะไรเอ่ยพ.ศ. 2480คืออะไรอันนี้จะเป็นตำราขาหมูที่สืบทอดกันมาของตระกูลเราที่คุณยายทวดเขียนไว้นะครับก็จะเป็นขาหมูที่อยู่ในกระมังเนี้ยเป็นสูตรเขาว่างั้นใช่ออกมาจากตำรานี้ครับตำรานี้มีอายุตั้งแต่วันที่เขียนจารึกไว้เนี่ยปี2480พูดง่ายๆว่าความอร่อยอ่ะมีสูตรตำรามาอย่างดีเลยครับอร่อยคาที่เลยครับคาที่เลยแล้วเอาละสิอันไหนเด็ดเพื่อนๆที่อยู่โซนนนทบุรีหรืออยู่รวมละแวกนี้นะแวะมาทานกันได้นะครับพี่รู้ผมแอบเห็นอะไรเนี่ยเปิดพิสดงพิสดารอะไรเนี่ยร้านเราได้รางวัลเปิดพิสดารเพราะว่าเราเอาอาหารไปเทสกับอาจารย์สันติสุเวชวิมลนะครับไหนอะไรแบบนี้นะครับโอ้แปลว่าของแท้ได้แล้วนี่ถ้าสั่งไลน์แมนนี่ค่าส่ง0บาทเฉพาะไลน์คัดที่ร่วมรายการและอยู่ระยะนี่นี่เลยนะสำหรับร้านนี้นะครับก็สั่งไลน์แมนได้ด้วยนะใช่นะครับพูดไปก็หิวพี่โอเคครับเดี๋ยวลุยอะไรดีกว่าจัดให้แบบเต็มพิกัดครับผมสักครู่เดี๋ยวเจอกันครับได้ครับครับผมเดี๋ยวเรามาสั่งขาหมูกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาทานกันนะครับบอกเลยว่าอร่อยจริงๆนะครับใช่แล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดไม่อร่อยพ่อถาก็ไม่กล้าพูดนะจริงๆนะแม่นะอร่อยแต่บอกเลยว่าอร่อยอร่อยจริงเจ้านี้ดูน้ำจิ้มเขาเด็ดมากนี่โอ้ยเข้มข้นมากนะแม่นะใช่ค่ะและอย่างทานที่นี่ได้นะคะเขามีที่นั่งให้ทานอยู่ตลาดใหญ่มากเดียวก็คือเขาจะเว้นที่นั่งทานอยู่นะคะใช่ค่ะโอเคได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเรามารอชิมกันเลยดีกว่านะครับค่ะThank you.
ผมตอนนี้นะขาหมูเราก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับตอนนี้นะมาทั้งหมด3เมนูนะครับพี่ปีเตอร์มีเมนูอะไรบ้างครับก็จะมีคาจักกับคากินะครับก็คือหน้าแข้งมันกับเท้านะครับแล้วก็เป็นขาหมูเนื้อหนังเมนูพิเศษของที่ร้านก็คือขาหมูผัดกะเพราซึ่งเนื้อขาหมูมันหอมมันแช่อยู่ในน้ำเครื่องเทศอยู่แล้วแล้วมาเพิ่มความหอมด้วยใบกะเพราแล้วเครื่องพริกกะเพราเข้าไปอีกก็หอมไปกันใหญ่แล้วเมนูหลักๆนะครับที่ลูกค้ามาแล้วชอบสั่งก็จะขาหมูราดข้าวนี่แหละครับข้อดีของเราคือหนังเราเนี่ยกินเปล่าๆเนี่ยกินยังไงก็ไม่เลี่ยนเพราะว่าเราดีไขมันทิ้งหมดบนความร้อนที่170องศาฟาเรนไฮต์เป็นเวลา3ชั่วโมงกว่าแล้วเราก็ตักมันทิ้งหมดดังนั้นมันจะเหลือแต่ชั้นไขมันที่เป็นรังไขมันเฉยๆดังนั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าคอลลาเจนน้ำจิ้มส่วนเรื่องน้ำจิ้มที่เป็นซิกเนเจอร์เราเลยเป็นสูตรของเราโดยเฉพาะที่ไม่เหมือนใครเลยไปทานที่ไหนก็ไม่เหมือนใครเลยก็คือมันมีดีเทลในน้ำจิ้มนั้นหลายๆอย่างที่กินแล้วพริกกินไปกินมาอ้าวพริกไม่เผ็ดซะอย่างนั้นกินได้เคี้ยวได้อร่อยแล้วเราจะทำหยาบๆเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ลิ้มรสพริกของเราแล้วก็มีเศษกระเทียมที่เป็นก้อนๆเคี้ยวแล้วก็ระเบิดปึ้งปึ้งปึ้งอยู่ในปากเพิ่มเท็กเจอร์ของความอร่อยแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือน้ำจิ้มขาหมูส่วนใหญ่จะน้ำใสๆแต่ของเราเนี่ยไอ้น้ำใสๆเราแทบไม่มีเลยเรามีแต่พริกกับน้ำส้มพริก 80% น้ำส้มแค่ 20% เป็นซิกเนเจอร์ของร้านทีเด็ดด้วยว่างั้นพี่ทีเด็ดเลยครับได้ครับพูดไปก็แค่นั้นแหละพี่ต้องชิมต้องชิมครับต้องชิมครับต้องชิมลูกปีเตอร์จะชิมไม่รู้มันจะระเบิดมาพี่ฟิล์มน้องฟิวบอกว่าเดี๋ยวดีๆแล้วเปิดหน้าแหกไม่ไหวแล้วนะตอนนี้คืออยากชิมมากครับนี่ตัวน้ำจิ้มพี่ลุงปีเตอร์บอกว่าเด็ดมากนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่านะครับบอกได้คำเดียวแม่ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับเรากินบ่อยมากอันนี้เหมือนแม่พาเข้าครัวป่ะแบบแม่อร่อยบอกอร่อยอะไรเงี้ยพี่พี่พูดอย่างนี้แม่พาเข้าครัวมันอร่อยทุกอย่างมาตีกับมาจิ้มที่ลุงปีเตอร์บอกว่าเด็ดมากนะครับแล้วมันก็จะต้มน้ำตามอร่อยจริงแม่เพราะเราทานที่บ้านก็อร่อยนะใช่ค่ะโอ้โหอุ้ยเป็นไงคะลูกปิวละลายในปากข้างนอกเคี้ยวแล้วมันแบบหนุ่มๆนุ่มๆโอเคไม่เดือดละครับเป็นไงบ้างเนื้อมันนะคะนี่น้ำจิ้มคือเมื่อกี้หนูกินไปเปล่าๆไม่เลี่ยนนะอร่อยเหมือนเดิมค่ะเขาบอกแล้วว่าจะเหลือแต่คอลลาเจนถ้ากินหนังอ่ะต่อไปของฟิล์มก็จะเป็นเนื้อเหมือนกันก็ราดน้ำจิ้มไปแล้วนะคะกินแล้วหน้าเด็กเลยต่อไปผัดกะเพราขาหมูว้าวแต่ว่ากลิ่นเครื่องเขาสุดยอดมากแม่แม่กินเปล่าๆเลยมันยาไฟลุกเลยหอมอ่ะกินเลยนะน้องบอกว่าดูคลิปนี้แล้วแย่เลยนะครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยเป็นไงอร่อยถ้ามาถ้ามีโอกาสควรสั่งอร่อยแม่ไหมปกติแล้วกินอะไรคะคุณใช่อันนี้อร่อยมันไม่เลี่ยนไม่มันอ่ะฮะใช่อร่อยค่ะมิวชิมมันไม่เผ็ดนะพี่ไม่เชื่อเฮ้ยดูน่าทานมากเลยนะแม่ใช่อร่อยน้องพี่อร่อยไหมคะอร่อยคือแบบมันอร่อยมันไม่เลี่ยนอ่ะคืออย่างที่บอกนะแม่ช่วงตะลุยกินเนี่ยเราก็จะพาไปร้านที่แบบอร่อยอร่อยอย่างร้านเนี่ยร้านขาหมูคุณแม่นางงามเนี่ยเป็นของคุณลุงปีเตอร์นะครับเป็นเพื่อนของพ่อก็คืออร่อยจริงนะครับใช่ถ้าเราบอกว่าอร่อยแล้วไม่อร่อยคนมาซื้อเราก็แย่นะส่วนต้นขายเองนะครับปลื้มอะไรรู้ป่ะผัดกะเพราผัดกะเพรานะครับอร่อยจริงแม่ใช่เนี่ยถ้าใครมาที่นี่นะก็ลองสั่งผัดกะเพรามาทานดูนะครับอร่อยจริงนะครับบอกเลยอร่อยมากนะครับพี่ฟิล์มเป็นไงเงียบเลยอร่อยแฮดดี้จะฟิล์มขึ้นนะคะหมูทอดอร่อยโอเคนะได้ครับผมครับผมตอนนี้นะเราก็ทานขาหมูคุณแม่นางงามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอร่อยมากๆเลยนะใช่ใช่หมดเกลี้ยงกลับบ้านด้วยนะเอากลับบ้านด้วยอีก3ชุดนะครับใช่ค่ะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินที่ตลาดนกฮูกันต่อนะครับค่ะพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมนะโอเคเดี๋ยวถามพี่ปีเตอร์นิดนึงพี่ปีเตอร์ครับครับผมหวยออกอะไรพี่16ปันกลับไปเต็มๆก็พอถามก็ตอบพี่ปีเตอร์ครับถ้าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะสนใจอยากจะมาทานข้าวขาหมูเนี่ยต่อยังไงได้บ้างก็มาด้วยตัวเองก็มาที่ถนนเลี่ยงเมืองนนท์นะครับอยู่เยื้องๆกับตลาดนกฮูกนะครับแล้วก็ชื่อตลาดฐานเพชรนนท์นะครับถ้าอยากกินขาหมูสมัยเก่าแก่นะครับไม่อยากใจเข้ามาโบราณก็เก่าแก่แล้วกันมีสตอรี่มากมายก็มาชิมกันได้ครับยินดีบริการเต็มที่ครับสำหรับช่องนี้นะครับเต็มที่เลยนะครับถ้าเป็นบอกว่าลูกค้าช่องนี้เดี๋ยวมีของแถมให้พิเศษด้วยเป็นไงล่ะ
ได้เฮียใจดีเฮียใจดีครับผมแล้วถ้าเกิดว่าไม่สามารถมาได้ด้วยตัวเองเหรอพี่ Grab Lineman ทั่วไปครับเซิร์ชคำว่าขาหมูคุณแม่นางงามก็คือขึ้นเลยตามนี้เลยนะพี่นะครับแนะนำมากินที่ร้านจะอร่อยที่สุดครับได้ครับผมโอเคขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับผมมีโอกาสเดี๋ยวแวะมาทานใหม่นะพี่นะไปเที่ยวต่อกันให้สนุกนะจ๊ะครับขอบคุณครับนี่แม่ขายดีมากเลยเก็บร้านแล้วนะครับใช่ค่ะไม่เหลือแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อนะแม่นะตลาดนกฮูกเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเองเนาะใช่แล้วเดินข้ามไปเลยได้ครับไม่เราต้องไปขึ้นรถก่อนโอเคไปบ๊ายบายพี่ปีเตอร์เจอกัน